นะนะสำหรับท่านที่คุ้นเคยเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็ต้องบอกว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าถามผมนะเป็นหลักธรรมคำสอนที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติธรรมชาติที่สุดนะแต่ไม่เหมือนกันแน่นอนใกล้เคียงมาก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 นะครับเพราะว่าพูดถึงธรรมชาติธรรมชาติก็คือดินน้ำลมไฟใช่ไหมฮะแล้วก็มีพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งพืชและสัตว์ประกอบกันมันจะคลุกเคล้าเข้าหากันหลักธรรมคำสอนก็อยู่ในบริบทพวกนี้ค่อนข้างจะชัดเจนมากลองศึกษาเอาครับท่านที่สนใจใฝ่รู้ก็ได้พิดกบางนะก็แรงประการใดแต่ผมอ่านทีแล้วก็หลับทุกทีนั่นแหละไม่ถูกกับตำรารื่นข้ออะไรนะนะอันที่แล้วหลับทุกทีมันเหมือนกับไม่ขีดเส้นกันนะว่านะนะในโรคนี้ไม่มีอะไรผิดหรอกครับใช่เนาะในโรคนี้ไม่มีอะไรที่มันไม่ดีต้องทำใจตรงนี้ให้ได้ก่อนครับบรรดาท่านอยู่ในกรอบของศาสนาใดๆของโลกต้องเริ่มต้นบอกว่าในโลกนี้ไม่ว่าก็ตามทีไม่มีอะไรผิดแต่มันถูก 5% ถูก 2% ถูก 10% ว่าไปใช่มั้ยไม่มีอะไรที่มันไม่ดีแปลว่าดีหมดดี 5% ดี 2% ดี 10% ประมาณเห็นมั้ยเราเริ่มต้นอย่างนี้แล้วเนี่ยฮะจะทำให้เราใจของเรามันเปิดกว้างขึ้นมาครับมันจะมาสอดรับกับ2ตา2หู2รูจมูกสองแขนสองขาอะไรที่มันคู่กันนั่นนะครับมันจะมาบาลานซ์ให้นะไอ้ที่มันไม่บาลานซ์คืออันเดียวคือปากนี่แหละครับไอ้ตัวปากต้องคอยปิดปากนะฮะต้องปิดเรื่องปากไปพูดบ่อยนักพูดแล้วไม่เข้าหูชาวบ้านอีกก็โดนอีกยกเว้นผมนะยกเว้นใกล้สอนมันไปทักพูดไม่เข้าหูชาวบ้านก็ต้องขออภัยก็แค่นั้นเองนะครับมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะเนาะเพราะท่านก็อยู่บ้านท่านผมก็อยู่บ้านผมโดยเพิ่งยิงนาทีนี้มันขึ้นเป็นอะไร YouTube ละบ้านเรา .tv TV เป็นภาษาอังกฤษก็ลองดูฟังๆเอาเองมีเวลาสักครึ่งชั่วโมงดูก่อนจะเป็นคลิปไหนจะเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเริ่มเข้ารองเข้ารอยบางทีประโยคเดียวก็สามารถที่สะดุดหน้าอกได้นะครับเออจริงใช่ไหมเออใช่เลยเก็ตเลยเก็ตเลยว่าเอ้าผมคิดว่าจะกลายเป็นในสิ่งที่อะไรนะเอ้าต่อเป็นเรื่องราวของมหาไทยก็แล้วกันง่ายๆเลยเชิญครับผมมหาไทยกับสาธารณสุขเรื่องของการที่จะเยียวยารักษาผู้คนได้เพราะว่ามันเป็นพลังงานนะครับบอกให้หน่อยนะครับเป็นวิทยาศาสตร์นะฮะนี่โทรศัพท์คือวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับไมโครโฟนคือวิทยาศาสตร์นะครับวิทยุที่บ้านนั่นคือวิทยาศาสตร์นะครับไอตัววิทยาศาสตร์มันจะมีคลื่นกาอากาศไปมันก็นำส่งคลื่นในความถี่มันแยกจากกันไม่ออกครับใครก็ตามที่มีพลังอันนี้มันก็สามารถที่จะไปได้อย่างไม่มีขีดจำกัดนะบอกทราบไว้นะครับก็แค่นั้นเองเรื่องของวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะแต่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถค้นคว้าพัฒนาไม่สามารถที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้บอกให้กันเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะมันปวดได้ยังค่ะถามว่าปวดมาแล้วนานหลายวันหลายเดือนหลายปียังครับก็นานนะแต่ว่าครั้งนี้มันเพิ่งจะมาปวดเอาเลยล่าสุดเลยฮะปวดเมื่อไหร่ครับยังเมื่อคืนนะคะก็แปลว่านาทีนี้ยังปวดอยู่ใช่ไหมครับดูสิจะหายไหมเอาหายกลางอากาศไหมเอาหายเนาะเอาหายกลางอากาศนะครับรับแบบเต็มใจนะครับนะยกเว้นมาลองของผมจะมีของที่น่ามาให้ลองพร้อมสามสองว้าว
โอ้ลืมเปิดตามองใจเย็นค่อยๆสวดให้ใจลึกๆครับผมแล้วกลั้นนานๆเรายกมือขึ้นชัยโยนะครับชัยโยนะครับตีศอกไปข้างหลังเอียงคอซ้ายขวาเอียงคอซ้ายขวาสายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายเห็นไหมหมุนหัวไหล่มาแค่นี้ฮะมันก็จะคลายหัวไหล่จะคลายเองครับหายไหมหมดไหมขยับเองครับจะได้รู้ว่าเป็นยังไงหายปวดไหล่ระบ้องนะดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังตบแกบอยู่ดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจบ้างไหมครับค่ะพอใจเนาะถ้าพอใจก็แปลว่านอนคืนนี้หลับสบายตื่นเช้ามาก็หายเลยเนาะขอบคุณค่ะนั่นแหละครับความสุขด้วยความพอใจความพอใจด้วยความพอดีความพอดีที่ตัวเราคือใครเป็นหญิงหรือเป็นชายตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงใช่หรือเปล่าหรือว่าตัวเป็นชายใจเป็นหญิงจ๊ะตัวเป็นหญิงใจเป็นชายนะครับมีไหมคนมีเนาะอ้าวมีก็มีเป็นเรื่องของแซงไปแซงมานะครับก็มีพันทางพันแท้นะครับพืชก็เหมือนกันแหละครับต้นมะละกอกระเทยมีแต่ดอกไม่มีผลเงี้ยลองยาวเหยียดเลยเอาดอกไปตำอะไรต้นมะละกอดอกมะละกอนี้ไปตำผสมผสานกับเดี๋ยวนะงวบปลีได้งวบปลีแล้วก็ลูกยอได้ครับกินกันโอ้สนุกเฮฮาครับ เป็นยานะลูกยอทำมาเล่นเอามีอีกไหมนะครับเรื่องฝนตกเป็นไงบ้างโอ้โหเรื่องหนาวเนาะนะอากาศวิปริตก็มีผู้คนบอกว่าอากาศวิปริตก็โทษแต่สิ่งแวดล้อมจริงๆมนุษย์นั่นแหละครับวิปริตบอกมาทราบไว้นะครับนะอากาศหรือธรรมชาติก็เล่นงานซะคิดกลับกันสิครับใช่ไหมมนุษย์นี่แหละครับแข่งขันกันเอาชนะค้าคานกันก็คือวิทยาศาสตร์นั่นแหละว่าเราทำไมนะอีกคนหนึ่งไปโดนดวงจันทร์ได้นี่ก็จะต่อไปอีกนี่จะไปอีกแหละแข่งกันเรื่องเทคโนโลยีอะไรแข่งกันขายสินค้าเทคโนโลยีกันค้นคว้าวิจัยและพัฒนากันก็ดีจะหารู้ว่านี่มันทำลายธรรมชาติก็แค่นั้นเองไม่รู้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นธรรมชาติก็เล่นงานไม่ใช่ธรรมชาติก็เอาคืนผสมน้ำสมเนื้อหรอกครับใช่เนาะก็เพราะความร้องของนักวิทยาศาสตร์ก็ร้องของภาคความรู้ตัวเองแน่วแน่ชัดแจ้งชัดเจนแบบนั้นคิดให้เป็นครับท่านที่กำลังฟังฮะมิฉะนั้นแล้วมันจะเมื่อเราไม่รู้เขารู้ไม่ทันเขาเราก็ย่ำแย่อย่างเช่นผมรู้ทันร่างกายผมก็ไม่บอบช้ำร่างกายผมก็ไม่ย่ำแย่ใจผมก็ไม่หวั่นไหวไม่วิตกกระเพื่อมประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยดูไหนก็สบายสบายไม่มีโรคภัยเขาจะมาเบียดเบียนเนี่ยก็เพราะเรารู้เราคือใครแล้วก็รู้เขาคิดและทำอะไรอยู่แค่นั้นเองสิ่งที่เขาคิดก็ทำอ๋อทำลายธรรมชาตินั้นธรรมชาติก็เล่นงานเราคืนซะมกราแล้วยังหนาวเหน็บเจ็บใต้นมอยู่ประมาณนั้นใช่นะอีสานทางด้านริมฝั่งแม่น้ำโขงเห็นบอก3-4 องศาใช่นะหนาวสั่นกัก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 ขาไก่แข็งหมดเลย
วิธีการที่จะให้อบอุ่นนะครับพวกชั้นในใส่ฟิตๆนะครับชั้นในอย่าใส่หลวมนะครับเสื้อชั้นในชุดภายในนะครับอันเดอร์แวร์ว่าไปใส่ฟิตๆเข้าไปมันจะรักษาความเก็บความอบอุ่นเอาไว้ติดผิวหนังลมพัดลมพามันก็จะไม่ดูดดึงเอาความร้อนออกไปจากร่างกายจำๆนะครับบอกต่อๆไปไม่งั้นใส่เสื้อผ้าหลวมๆนี่นะฮะกี่ตัวกี่ตัวก็ไม่พอนะครับจะหนาวเหน็บใส่เสื้อผ้าฟิตๆร่างกายสัก2ชั้นชั้นที่3ค่อยสมหลวมประมาณนั้นนานๆนะบอกไว้ต่อๆกันง่ายๆคนผ่านเมืองหนาวมาจะรู้พวกนี้เออผมไม่ได้ผ่านเมืองหนาวเขาเล่าให้ฟังก็มาเล่ากันต่อโอเคแต่ปีที่แล้วในบุกนู่นไปเลยขึ้นดอยถนนโอ้โหเมฆพัดผ่านตัวเนี่ยมองไม่เห็นกันเลยนะก็ดีได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจธรรมชาติกันหมอกนี่เหรอหมอกปีที่แล้วในลุยพอดีมีคนเกาหลีคนเกาหลีเข้ามาเที่ยวประเทศไทยก็มาทำงานด้วยเราก็เลยรู้จักกันในระดับหนึ่งก็เลยอ้าวพาไปเที่ยวสักหน่อยเป็นไงบริการเขาเผื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราจะไปโซ่กุ้งโซ่ให้เขาบริการเราบ้างก็คิดอย่างนี้นะครับคุณให้เขาไปก่อนจะเป็นอะไรเราก็ไม่ได้สูญเสียอะไรกันนักหนาเป็นมิตรกันอีกผูกพันกันมนุษย์เหมือนกันพี่เถอะทุกชีวิตมีค่าเท่ากันก็จบตรงนั้นนะอะไรกันนะครับเนาะเรื่อยๆอย่าไปจับผิดกันมนุษย์เราเนี่ยอย่าไปจับผิดกันนะครับหาโอกาสที่จะตักเตือนกันเชื่อก็ไม่เชื่อรับได้รับไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรกันเอ้าฟังเพลินไงกันเราทราบแล้วทุกอะไรล่ะบรรเทาทุกก็คือการเจ็บปวดรวดร้าวในเรื่องของร่างกายเรียกว่าตกนรกทั้งเป็นมีทุกข์มีทุกข์เพราะการเกิดอยู่นานก็ทุกข์นานประมาณใช่ไหมอยู่นานเนาะก็แค่นั้นเองบุคคลที่ไม่เจ็บไม่ปวดเนี่ยถือว่าสุดยอดนะมันบอกตรงผมเองก็ไม่เคยเจ็บปวดเป็นปวดหัวก็ไม่เคยคอคือที่ไอ้แค่นิดหน่อยก็ไม่ใช่เจ็บปวดแขนขาก็ไม่เคยเอวไม่เคยนั่นนะครับก็ถือว่าร่างกายก็เป็นใจเอาเร็วมีบอจะให้ช่วยอะไรหรือเปล่าสุขภาพร่างกายช่วยรีบรีบมาใช้บริการเดี๋ยวเปลี่ยนใจแล้วยุ่งนะนะไปโน่นจะนี่เดี๋ยวเปลี่ยนใจนะพี่ผมประเภทใจเร็วเลยนะนะมีถ้าอย่างนั้นก็ต่อสักนิดนึงเถอะเรื่องของชวนครับผมสวัสดีครับเอาเข้าไปเอาไม้หมุนไม้กดไม้จะเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนามาจับวางแล้วก็เล่าให้กันและกันฟังก็ดีเหมือนกันนะเนาะในหัวข้อไม่เขียวหัวข้อแล้วเอาสามสี่สามห้าหัวข้อมันจะต้องจำนะผมต้องตำรามากลางทั้งนี้นี่จะไม่ผิดนี่จะไม่พลาดไม่เอาตำรามากลางแล้วก็ผิดพลาดอ่ะยุ่งอีกตอบคำถามฉันบางคนเอาตัวเอาตำราเป็นตัวตั้งไงผมเป็นคนที่ไม่เอาตำราเป็นตัวตั้งก็เลยช่วยกระสุนเรานะก็แค่นั้นเองจับเรียงกันใหม่เช่นกฎตรายลักษณ์จำมาตลอดคำว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาใช่ไหมหรืออนัตตาทุกขังอนิจจังหรืออันนี้จังทุกขังอนัตตาก็วนอย่างนี้ผมก็เลยปรับใหม่ซะเลยชวนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์แก้วสวัสดี
เชิญครับผมปวดสะบักด้านซ้ายนะคะถามว่านาทีนี้ยังปวดอยู่เปล่าครับค่ะปวดค่ะเอาเลยยกมือขึ้นศีรษะเลยชัยโยโหฮิ้วไปเลย3 2มือมันจะหายดีวิทยุหน่อยก็ดีฟังเสียงผมเสียงเดียวก็พอครับมันถึงจะไม่ขึ้นมันจะไม่ปนกันงอแขนงอหมุนหัวไหล่เอียงคอซ้ายขวาเอียงคอซ้ายขวาไว้ยกมือขึ้นตีศอกไปข้างหลังหมุนหัวแค่นี้ก็หายปวดแล้วสบายโอ้ยถามว่าเป็นยังได้สบักหายไปแล้วว่าฮะดีขึ้นพอใจไหมล่ะพอใจมากพอใจมากโอเคเราให้สบายหายใจสะดวกนะฝนตกบ้างหรือเปล่าเนี่ยค่ะแต่วันไหนตกวันที่7คือวันที่7นี่8นะที่ลึกกึ่งๆอยู่เออดีแล้วนะครับสตาร์ทดีเริ่มต้นดีคอยฟ้าฝนปีนี้ตรงแค่นี้นะสวัสดีครับผมฝนตกเอาแบบท็อปออฟเดอะทาวน์เลยเชิญครับผมสวัสดีครับสาธุค่ะอาจารย์วันนี้แม่จำหลัดแซ่ตึงค่ะเขาฟังรายการอาจารย์ค่ะเหรอแล้วเมื่อกี้เขาหัวเราะคิดว่าเฉยโหยโอ้โหถ้ามีบุญหูแล้วเกินเนาะบุญหูแล้วเกินเนาะค่ะหัวเราะคึกคึกเหมือนสาว18ว่างบ้างเนี่ยเขาบอกเนี่ยอีก2-3วันเขาจะไปร้องเพลงอาจารย์เออดีแล้วครับจะไปทำผมใหม่ด้วยแปลว่าอารมณ์เขาดีขึ้นนะ80กว่าแล้วเนาะแม่จำหลักแซ่ปึ้งเออนั่นยินไหมยังไม่ได้ยินก็แปลว่าฟังเสียงกระมังตกที่สูงก็โยกตัวตามเนาะค่ะก็จะบอกเออให้เสียงอาจารย์ช่วยปรับให้กันหน่อยนั่นแหละทำงานเสียงโอเคมีอะไรเพิ่มเติมบอค่ะไม่มีค่ะขอบคุณค่ะฝนตกดีไหมราชบุรีก็มีฝนตกค่ะแต่ตลาดเงียบมากเหรอค่ะว้าวตลาดเศรษฐกิจน่ากลัวเนาะเนาะก็ทำไงได้อ่ะสู้ๆค่ะสู้บุญใครบุญใครเนาะค่ะเอาบุญประคองกันแล้วกันเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช้บุญประคองคนที่มีบุญจะหากินคล่องนะครับมีบุญหากินได้ง่ายถึงกับอดมือกินมือสวัสดีผมเชิญครับผมฮัลโหลครับเชิญครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับเชิญครับค่ะจะขอกำลังกายให้ลูกชายด้วยค่ะตอนนั้นเขาดีขึ้นไหมจากผมไปแล้วเนี่ยค่ะก็ดีขึ้นนะคะอาจารย์เขาตัวร้อนอยู่ไหมหรือว่าหายไปแล้วหายแล้วค่ะเขากินข้าวยังตอนเย็นนะยังเลยค่ะเมื่อเย็นกินแล้วมันออกใช่ไหมค่ะเขาบอกไม่หิวค่ะเออไม่หิวดีแล้วนะเป็นคนทิพย์ไปเลยค่ะไม่เจ็บไม่ปวดนะท้องค่ะเดี๋ยวคุยกับลูกชายอาจารย์ครับโอ้เสียงดีไม่ตายแน่ไม่ตายแน่ผมนอนไม่หลับเลยครับอาจารย์เออเดี๋ยวกังวลตรงนั้นถามว่าดีมีเรี่ยวแรงขึ้นมาไหมหลังจากผมไปแล้วเนี่ยตอนอยู่กับอาจารย์นะครับมีเรี่ยวแรงแล้วนั่งรถแท็กซี่ขากลับไข้ขึ้นครับเออไข้ขึ้นต่อเลยครับไปถึงบ้านแล้วมันหายไข้ยังอ่ะยังครับเดี๋ยวนี้ยังเนาะเอาคอยดูเอาหายไข้กันเนาะครับผมร่างกายเนี่ยมันปรับนะไข้เนี่ยครับถ้าเป็นผมจะไม่กินยานะครับผมจะใช้ผ้าเย็นชุบน้ำผ้าชุบน้ำเย็นเอายัดเข้าไปจักระแร้แล้วก็ใส่ขาหนีบมาไว้แล้วถือปากออกเจ้าพญานะครับเพื่อให้ความเย็นดูดความร้อนจากร่างกายปวดหัวมีไหมครับตอนนี้
มีปวดหัวไหมครับไม่ปวดไม่ปวดแล้วนะครับโอเคเป็นปิดทิ้งเลยเรื่องโอเคถ้าไม่ปวดหัวก็ไม่ต้องทำอะไรพอเอาผ้าชุบน้ำเย็นหนีบใส่จักระแร้ขาหนีบนะครับแล้วก็นอนคุมโปร่งนะครับประมาณ15นาทีเหงื่อจะออกครับแล้วก็จะหายเป็นไข้เองจำฮะจำนั้นไปใช้คุมโปร่งไม่ตายตายจะเผาให้เองนะครับนะๆๆถ้าหากว่าตายจะเผาให้เองพร้อมยังครับพร้อมครับ3 2ขยับเนื้อขยับตัวอาการปวดจะน้อยลงนะครับจะเบาหัวจะส่งผลให้เกิดการนอนหลับได้สบายครับผมดื่มน้ำเยอะๆตอนนี้อ้วกอาเจียนหรือเปล่าดื่มน้ำเนี่ยมีไหมอะไรนะครับดื่มน้ำแล้วอ้วกอาเจียนไหมมีบ้างครับแต่น้อยลงไปเยอะเนาะครับโอเคค่อยๆดื่มนะเจ็บหายปวดยังเรียวแรงมาบ้างยังหายใจลึกๆช่วยผมก็เงยด้วยนะดีตัวซ้ายขวาหน่อยก็ดีโอ้ยโอ้ถามว่าเป็นยังไงรู้สึกตัวเป็นเช่นไรอธิบายดูสิมีแรงหน่อยแล้วครับหายใจได้ดีขึ้นเนาะสุดท้ายแพทย์จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดอย่างร้ายแรงนั่นนะครับครับนะสมัยก่อนเขาเรียกว่าวัณโรคทีบีสมัยก่อนใช่ไหมทีบีตอนนี้เขามาโรคอื่นยัดเข้าไปทีนึงเขาก็บอกถ้ามันรุนแรงนั่นเขาบอกว่าโรคปอดอย่างร้ายแรงก็แค่นั้นเองของเราหายใจไม่เต็มปอดก็แค่นั้นเองหายใจเต็มปอดเดี๋ยวนี้ก็สบายกว่าเยอะเลยของเราเป็นอย่างนั้นเนาะของเราไม่มีโรคนะครับพอใจไหมอะไรนะครับพอไหมพอไหมพอบอพอแล้วครับโอเคหลับให้สบายนะให้ใจสะดวกด้วยเนอะรอดตายจนได้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับรอดตายคือคนที่ไม่เห็นนะครับเพื่อเดินคอตกมาเนี่ยครับเป็นโรคที่เขาว่าร้ายแรงมากๆเป็นแล้วรักษาไม่หายตายสถานเดียวได้นะครับผมก็พี่ตกกระเพื่อมเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์เชิญครับผมฉันจะให้อาจารย์ช่วยนอนไม่หลับอยู่เรื่อยเลยค่ะเอาแบบไม่ตื่นไหม เอาบอเอาไหม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 เอาแบบไม่ตื่นไหมไม่เอาค่ะโอ้ยทั้งหลายเขาต้องการจะตายไปเอาแบบหลับง่ายหน่อยเลยทั้งหลายเขาอยากจะเอาหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเอาแบบนั้นไปเถอะเลยผมว่านะเวลานอนเนี่ยมันจะเสียวเท้าอ่ะเสียวว้าวตอนนี้เสียวอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้อะไรคะเดี๋ยวนี้เสียวอยู่ไหมเสียวนิดๆค่ะเอาหายหน่อยเนาะนิดเดียวเนี่ยหายเอาเลยเนาะโอเคพร้อมยังเอาแล้วค่ะสามสองเอาสู้หายใจเลยกระดกเท้าว่างกระดกฝ่าเท้านะครับกระดกฝ่าเท้าเอาฝ่าเท้าถูหลังเท้าสลับกันซ้ายขวามันจะหายเสียวมันจะเบาหัวจะส่งผลให้เกิดการนอนหลับสบายๆ
ายใจลึกๆมันจะโปร่งโล่งเบาสบายฉันเขียนดีเถอะเป็นจังใดครับผมครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์หายเสียวยังดีขึ้นค่ะเหรอพอใจบ่พอใจค่ะพรุ่งนี้เดินเลยนะครับผมตกลงแค่นี้นอนหลับให้สบายเด้อขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับหลับให้สบายหายใจสะดวก ขออย่างเดียวอย่าหยุดหายใจนะก็แขนหายใจเข้าไว้หายใจเข้าไว้ประมาณเชิญครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จมูกข้างซ้ายนะคะเวลาหายใจอ่ะมันจะขึ้นบนสมองแล้วแสบอยู่ข้างเนี่ยแสบสมองเนาะค่ะขึ้นไปข้างเดียวนะคะครับผมสั่งซ้ายเนาะข้างซ้ายค่ะเดี๋ยวนี้แสบไหมเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็ยังแสบอยู่นะคะพอหายใจแล้วเอาแบบหายแสบเนาะค่ะมันรั่วมันรั่วต้องใช้เครื่องออกเข้าไปพร้อมสามสองแต่ไม่ต่อประมาณนะคะนั่นแหละมันจะหายแสบดูนะสามสองค่ะชวนจะลึกๆเวลาหายใจออกก็ขยี้จุดที่มันแสบนะฮะก็หัวคิ้วนั่นนะครับหน้าผากกระบอกตาเบ้าตาแล้วก็ข้างๆโหนกแก้มติดกับจมูกนั่นนะครับแค่นี้เองถูไปถูมาเลยครับบนเหนือคิ้วมันจะหายแสบหายใจเชื่อมโยงดูดีลึกๆสิเห็นไหมหายมันติดทิ้งเลยให้รู้ไว้โอ้เป็นยังไงแสบจมูกหายแสบบอกคุณโยนิโสดีแล้วค่ะเหรอค่ะมันเป็นไปได้ไงเนาะมันหายแสบนะคะมันจะติดขัดแสบนะคะนั่นสิมันหายไปได้ไงเนาะบารมีของอาจารย์นะคะมนุษย์พันนี้ก็มีด้วยเนาะค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากด้วยความยินดีครับผมมนุษย์พันหายากเป็นพันสุดท้ายของโลกแล้วใครปรารถนาอยากจะเป็นพันสุดท้ายของโลกก็เชิญนะฮะวันอาทิตย์แรกของเดือนของต้นเดือนนะครับก็มาฟังบรรยายกันครับถ้าใครก็ตามอยากจะเป็นมนุษย์พันธุ์สุดท้ายของโลกแต่ว่าไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วประมาณเชิญมาเลยนะมาทำความเข้าใจกับสิ่งพวกนี้มันจะได้จบทีนึงสวัสดีท่านอาจารย์เชิญครับผมอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยปรับเรื่องหัวใจค่ะแล้วก็ตัวลอยๆยังมีอยู่นิดๆแล้วก็เหงื่อที่มือเนี่ยมีน้อยลงค่ะเป็นบางวันมีบางวันไม่มีค่ะเหรอโอเคเข้าใจตรงนั้นนะค่ะในระหว่างหัวใจนะหัวใจฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินประมาณนั้นเนาะพร้อมค่ะดูนะที่มันรั่วที่มันซึมที่มันบิวที่มันบาดที่มันบิวมันก็จะคลี่คลายผู้ถูกกระทำก็ต้องรู้เองสามสองค่ะขยับเนื้อขยับตัวก็เลยมัน
ันจะบอดมันจะวิวมันก็จะตีดฝ่าเท้าถูหลังเท้าหลังเท้าถูฝ่าเท้าจะได้ไม่คงเคลงโปร่งโล่งเบาเดี๋ยวศีรษะถึงปลายเท้าไหมว่าเป็นยังได้เออพอไหวไหมยังมีโครงเพลงนิดหน่อยค่ะแต่ส่วนอาการข้างในนี่เลอออกมาได้เยอะค่ะเอาตะหลิวขุดมาได้ไหมเนี่ยล้วงเข้าไปที่คอนะอ้าปากว่ากระตะหลิวใช่ควานออกมาเลยดีไหมดีค่ะเออขมิ้นท้องช่วยค่ะแล้วก็ขับออกท้องนะคะนั่นแหละนั่นแหละโอเคค่ะเนาะหลับสบายเนาะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะระยะนี้นั่งก้าวก็ยังต้องปิดหยุดนะครับยังไม่ลงตัวเออใครมีลูกมีร้านนะฮะอยากจะขอรับสมัครทำงานเรื่องของแอดมินนะฮะแอดมินเนี่ยคำว่าแอดมินเนี่ยเขาจะรู้เองนะครับคำว่าแอดมินเอาระดับสากลนะระดับสากลแอดมินต้องทำงานค่อนข้างจะมีหลักมีเกณฑ์ทำงานเอกสารติดต่อเชื่อมโยงแอดมินดูแลเหมือนแม่บ้านแอดมินเหมือนแม่บ้านของสำนักงานนะครับนั่นแหละใครที่มีลูกหลานหญิงก็ได้ใช้ก็ได้นะครับแต่ใจจริงไหนได้ชายซะมากกว่านะครับใจจริงได้ชายเพราะคล่องตัวกันผู้หญิงมีข้อจำกัดเยอะเพจแม่แต่เนี่ยจะให้ไปข้ามเจ้าพญาหน่อยก็เดี๋ยวก็กลัวจระเข้กลัวปลิงอีกนี่เป็นต้นชายไม่สนใจปลิงปึงที่ไหนแล้วมีอย่างเงี้ยมันจะต่างกันนี่เป็นต้นครับเอาถ้าใครมีลูกหลานจบตีจบโทแล้วก็ว่ากันไปเนาะจะว่าทำงานใหญ่จะพาบุกโลกพระจันทร์ก็ไปอังคารได้แล้วก็ไปได้แล้วไปแบบไม่ต้องใช้พาหนะเลยว่าไม่พูดเล่นนะไม่พูดเล่นนะเห็นพูดเล่นเนี่ยเป็นจริงนะบอกไปไหนมาพูดเล่นเป็นจริงนะก็ทำงานกันมันจะเป็นวาระต้องทำงานดีจังกันทีนึงเหลวไหลกันมาเยอะแล้ว นอนเนาะแล้วก็เชื่อว่าปีนี้คงจะไม่ได้คืบหน้าไปเยอะปีนี้งานการที่ทำกันที่เคยพูดเอาไว้ในเรื่องของดูแลเหล็กกำพร้าดูแลผู้สูงวัยเนี่ยจะเริ่มเป็นจริงมาแล้วนะพูดกันมานานอย่างนั้นก็10ปีแล้วครับมีผู้จะให้ที่ดินที่ดอนทำกันไม่รู้วันราวหลักฐานเอกสารมันเรียบร้อยพอเวลาหลักฐานเอกสารเรียบร้อยแล้วก็ลงมือเลยใส่เกียร์ห้าครึ่งลุยไกรสอนผมพิทักษ์ทักไม่ยั้งใส่เกียร์ห้าลุยทำไม่ได้ทำแต่ปากนะก็ทำงานแต่ปากพอกันทีประมาณนั้นนะ ไม่ได้แรงงงแรงงานแรงต่างหน้าเลยเอ้ามีอะไรอีกไหมเนี่ย เหลือเวลาอีก10นาทีถึงเวลาแล้วลงครับนี่บ๊ะจะไปได้ป่วยเรื่องฟ้าเรื่องฝนเป็นไงเรื่องหนาวเป็นไงครับผมก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังเป็นครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้เรื่องหนาวอย่าไปบอกว่าอากาศวิปริตนะฮะมนุษย์เราเนี่ยทำลายชั้นบรรยากาศมากนะครับก็เลยโ
ถูกลงโทษจำหน่อยครับตรงนี้เชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์มีอาการเจ็บหน้าอกค่ะยกแขนขึ้นในจะเสียวข้างในหน้าอกข้างขวายกแขนซ้ายขึ้นเสียวอกขวาไม่ใช่ยกแขนขวาเนี่ยค่ะโอเคเอาดูนะจุ๋มจะหายนะเอาหายกลางอากาศเลยเนาะค่ะพร้อม3 2ฟังเสียงดีหายใจเข้าไปลึกๆกลั่นนานๆเตรียมตัวทำกรรมบอกทำคำบอกสูดหายใจเข้าไปลึกๆกลั่นนานๆแล้วก็ปล่อยทางปากไปเอาล่ะค่อยๆยกมือขวาขึ้นแบบจะยกค่อยๆทำนะครับแล้วก็หมุนหัวไหล่ยกขึ้นลงหมุนหัวไหล่แค่เนี้ยเอียงตัวซ้ายขวาเอียงตัวนะทั้งแต่เอวนะครับว่าเอียงตัวเอียงตัวหมุนตัวซ้ายขวาเนี่ยอย่าลืมยกขึ้นยกลงมือมือขวาเนี่ยมันจะคลายมันประหลาดมากครับทำตามคำบอกเธอเหมือนกับวาจาศักดิ์สิทธิ์แค่นี้นะลองไอสิครับ สะเทือนไหมหน้าอกมีไหมอีกทีสิครับไอนั่นนั่นยกขึ้นยกลงเอามือก็ได้เอามือนวดนวดไอตัวราวนมขวามือนะครับเอามือขวาก็ได้มือขวามือซ้ายก็ได้ก็ยิ่งดีแรกไปรวดมาเนื้อราวนมนะขย้ำขยี้เบาๆให้เองเอายกขึ้นยกลงอย่างนี้เอาหายขาดแน่นอนครับโอเคเป็นจังได้หายแล้วบ่ราวนมเนี่ยนะก็ดีขึ้นนะอาจารย์ก็แปลว่ายังติดขัดอยู่ตั้งนานติดขัดนิดหน่อยอ่ะพรุ่งนี้ตื่นมาก็หายเลยหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ประมาณ70%หายไป70พอใจแล้วเนาะพอใจค่ะโอ้โหเป็นประเด็นไงเนาะเปลี่ยนไปแล้วก็แล้วกันนะขอบคุณค่ะอาจารย์เดี๋ยวก่อนยินดีบัดนี้ครับผมก็มันหายผู้ถูกผู้รักษาร่างกายนะครับไม่ใช่รักษาโรคนะครับผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาเท่านั้นจะบอกว่าหายหรือไม่หายเนี่ยคือปรัชญาของการบำบัดรักษาด้วยวิธีที่ผมมีอยู่เนี่ยนะพลังงานบริสุทธิ์นะครับไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นมันเป็นองค์ความรู้นะครับไม่ใช่ความเชื่อนะครับก็มันปวดหน้าอกอ่ะใส่เข้าไป2นาทีอ้าวหายจริงหรือเชื่อจริงเห็นไหมครับพอเวลาอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ก็รับไม่ได้ใช่ไหมก็ค่อยเป็นวิทยาศาสตร์นะโทรศัพท์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะใช่ไหมก็แข่งนั่นเองหรือใครจะว่าไงเนี่ยธูปก็ไม่ได้จุดเทียนก็ไม่ได้จุดมันจะเป็นไสยศาสตร์ได้ไงมีแต่คนจะไม่เข้าใจพวกนี้ต่างหากผมเป็นคนที่รังเกียจไสยศาสตร์มากนะครับรังเกียจมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มีภาวะทางจิตในทางดำในทางต่ำผมใช้คำว่าทางต่ำนะฮะขอได้โปรดลดละเลิกซะหน่อยครับผมเพราะว่ามันทำลายสัตว์โลกนะครับเนื่องจากเข้าตัวเข้าตัวลูกหลานลูกเมียพ่อแม่เข้าจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นๆนะครับถ้ารักพ่อแม่ลูกเมียการงานก็ ลดละอย่าไปทำให้กับผู้อื่นก็ได้รับความทุกข์เตือนมันครั้งที่ร้อยห้านะครับถ้าจะทำก็ทำกับผมก็แล้วกันปล่อยมาเยอะพวกมนต์ดำนี่เยอะใครสอนผมไปทักปล่อยมาเยอะๆแต่รับจากเพียงผู้เดียวท้าด้วยทีว่าเพราะผมจะรู้พวกนี้รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งยังไม่ต้องรบก็ชนะแล้วประมาณนั้นรู้เราจริงหรือเปล่ารู้เขาจริงหรือเปล่าก็แค่นั้นเองไอ้ที่มันรู้ไม่จริงนี่สิมันแพ้ทั้งปีเลยนอนๆๆ เอามีอะไรบอกด้วยเร็วๆหน่อยเร็วเอาทีๆนะอย่าให้ว่างอย่าให้โทรศัพท์ว่างว่างปุ๊บใส่เข้ามาเลยจะได้ช่วยกันได้ง่ายๆยิ่งระยะนี้ทางด้านนั่งเกล้ายังเป็นกระปิดกระปอยอยู่นะครับยังไม่ได้ชัดเจนในการที่ตั้งหลักเพราะว่ามัน
ก็ต้องหาบุคลากรที่เรียกว่าเป็นแอดมินนะครับมาทำงานตรงนี้นะครับจะเริ่มต้นจากศูนย์น้ำหนึ่งกันใหม่หมดนะครับจะมีความรู้ความสามารถจากไหนก็ไม่รู้แล้วฮะมาเริ่มต้นกันน้ำหนึ่งกันใหม่หมดอย่างนี้เป็นต้นก็ให้เข้าใจตรงกันมันจะง่าย นะนี่มันจะทำให้งานการจะไหลลื่นได้อย่างดีต้องเข้าใจในเรื่องของการทำงานในสำนักงานพวกพิมพ์พวกคอมพิวเตอร์นะก็ต้องรู้ต้องเข้าใจพวกเครื่องมือสื่อสารต้องเข้าใจชัดเจนในการใช้งานพิมพ์เพิ่มก็ต้องแม่นยำเอาใครไม่รู้มีร้านก็ลองส่งเสียเข้ามาเริ่มต้นก็มันไม่มีที่นี่ไม่มีการซื้อขายนะครับบอกให้รู้ไว้ไม่ได้ซื้อขายอะไรนั้นเริ่มต้นแบบเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับไม่ต้องถึงขั้นอดตายกันหรอกไม่ปล่อยให้ใครอดตายอยู่แล้วครับเนาะใช่นะทำกันแบบพี่แบบน้องก็ต้องเซตกันพี่เป็นน้องกันไม่รู้แต่มันก็โดยเนื้อแท้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะเกื้อกูลกันพึ่งพากันครับงานใหญ่นะงานผมงานใหญ่นะครับงานผมบอกให้รู้เลยเป็นเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับบอกให้ทราบไปเลยนะครับไม่ได้ไปค้าม้าค้าควายนะครับไม่ได้ไปนะไปได้ขายของเครื่องดองของเมาไม่มีหรอกครับไม่ทําแน่นอนเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อม2เรื่องนั้นเองครับบอกให้ทราบไว้นะครับสุขภาพเรื่องใหญ่นะมนุษยชาติต่อไปก็จะประกาศรักษาในระดับ VIP นะครับก็สงสาร VIP เนี่ยใช้เงินไปเยอะแต่ก็เสียหายไปเยอะครับเรื่องพวกนี้แต่ทำแบบการันตีนะเอาตังมาช่วยคนลำบากยากจนเป็นตัวกลางตัวแปรตรงนี้คนที่หอบไปด้วยไม่ได้นั่นนะครับก็สาสุขภาพแบบของผมนะครับบอกให้ทราบนะอย่ามาโกหกผมไม่ได้นะครับมนุษย์ห้ามโกหกเด็ดขาดนะครับโกหกใครได้เชิญนะปฏิญาณสัญญาห้ามโกหกไกรสอนทนไปทักบอกให้ทราบล่วงหน้าทุกคนนะครับเพราะว่ามันจะเข้าตัวจะเข้าตัว ผมไม่ค่อยถามซักไซส์ไรเดียงใครหรอกครับนะผมถือว่าไม่มีอะไรมากกว่านะเป็นคนที่ไม่ซักไซส์ไรเดียงใครบอกให้ทราบนะก็พอเวลาถามนะห้ามโกหกโกหกได้แต่อย่าหลอกลวงประมาณนั้นนะฮะอย่าโกหกเพราะว่าถามเรื่องจริงเพราะว่าเรื่องการขอความช่วยเหลือจากคนที่เขามีสิ่งที่จะแนะนำเนี่ยฮะถ้าถามตรงก็ต้องตอบออกมาตรงๆมันที่เกิดประโยชน์ที่ชัดเจนเช่นปวดหัวมากน้อยแค่ไหนเป็นใดนาทีนี้ปวดอยู่เปล่าเนี่ยนี่ดังนั้นหายกลางอากาศนะโยมเนี่ยมันก็หายทันทีเลยก็แค่นั้นเองเอาพร้อมไหมถูกเวลาได้ลงแล้วเอานะ พรุ่งนี้ก็ส่วนทางท่านก็ทำงานตามปกติส่วนทางผมก็ยังหยุดอยู่นะ เป็นอาทิตย์แต่มั้งอาจจะเป็นครึ่งเดือนหรือซ้ำไปการจัดแจงสิ่งพวกนี้อยู่พร้อมเพรียงเรียงหน้าเมื่อไรก็จะบอกให้ทราบว่า ทำงานเต็มร้อยแล้วนะประมาณนั้นต้องจัดบุคลากรทำงานกันนะครับบอกให้ทราบเอาไว้ไม่มีอะไรมากมายเกินไปกว่านั้นหรอกสิ่งเหล่านี้เนาะ